ไม่สามารถขึ้นเหยียบตาช่างน้ำหนักวัดไม่ได้โอเคไหมครับค่ะเข้าใจนะตวงเป็นปริมาตรก็ไม่ได้วัดเป็นความยาวก็ไม่ได้ช่างเป็นน้ำหนักก็ไม่ได้แต่เราต้องรู้เองโอเคนะครับเอาหายใจไว้อย่าเพิ่งโลภมากเอาเรื่องหลักนะนั่นมันจะไหลไปยังส่วนอื่นเองครับร่างกายหายใจปกติถามว่าเจ็บไหมครับไม่ได้เจ็บแค่นี้พอไหมเพิ่มได้ไหมเพิ่มแค่นี้ก็ได้ค่ะโอเคแค่นี้นะหายใจไว้ลืมหายใจนะสังเกตเองครับเพราะเรื่องนี้วัดได้ที่ความรู้สึกเท่านั้นนะครับหายใจไว้มือผมเป็นมือที่มีพลังงานนะครับแค่มีสูดเอาสากตวงไปเยอะๆฮะแล้วก็ร่างกายมีให้เกินร้อยรับเอาเองครับต้องรู้เองเข้าใจเองตักตวงเอาเองให้นึกซะว่ามาถึงบ่อน้ำตักเอาเองครับตักเอาเองก็มีแรงรู้เองรู้เองบอกไว้แล้วเตือนไม่เรียบร้อยแล้วดีเยอะเลยต่อมาผมจะถามว่าพอไหมทีนี้เอาให้มันพออย่าเกรงตัวไปหายใจนะสังเกตมือผมจะอย่าสู้กันนะน่ะต้องสังเกตไปหมดอ่ะเนี่ยมาหายใจเอาตักตวงเอาโดยการหายใจตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมไหวไหวไหมตอบไหวไม่ไหวแล้วหายใจเอาแค่นี้ฮะรู้ว่าไม่ไหวเราก็แค่ตรงนั้นปึ๊บเป็นไงทีนี้โล่งสุดโล่งเลยเนี่ยมันชอบตึงตรงเนี้ยอย่าไปเรื่องเงินอย่าไปเรื่องเงินอย่าเพิ่งไปเรื่องเงินกำลังพูดเรื่องของกำลังร่างกายอย่าเพิ่งไปเรื่องเงินให้ท่านอย่าเพิ่งโลภกันเลยครับได้คืบอย่าเพิ่งเอาสอบโอเคนะมันจะไปมันเองครับพลังงานตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมพอใจไหมเรียวแรงพอใจพอใจแน่นะแน่นะค่ะเอาล่ะไปเรื่องเงินเดี๋ยวนี้หายใจเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันไปตัวอื่นแล้วถามว่าเจ็บไหมครับตรงเนี้ยเจ็บอะลูกเข่าเนี้ยเจ็บเจ็บก็ต้องให้มันค่อยกว่าเดิมต้องพูดนะเจ็บเพราะว่ามันข้อตกลงนั่นคือเรื่องเจ็บ
พอเริ่มเจ็บขอให้บอกไม่ใช่ให้ทนนะไม่ได้เลยนะต้องเข้าใจกันจริงๆทั้งนั้นเป็นยังไงดีกว่าเดิมเยอะแยะไหมดีกว่าแน่ใจนะเมื่อกี้มายังเหนื่อยนี่ไม่เหนื่อยไม่เคยเหนื่อยแล้วโอเคเอาละที่คอที่ว่าเนี่ยช่วงเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องนี่พูดครั้งเดียวพูดกับลูกหมอพูดครั้งเดียวค่ะโอเคนะจะจำได้หมดนะค่ะผมไม่เหมือนชาวโลกนะบอกให้ต้องรู้เองนะเนี่ยว่าสิ่งที่ต้องการนั่นลูกหมอช่วยได้จริงไหมถามว่าเป็นยังไงขยับเองเนี่ยครับดีพอใจไหมพอใจแน่ใจแค่เนี้ยฮะพลังงานจะไปเองทุกเรื่องของร่างกายมันจะไปมันเองไอ้ที่เขาว่าไตเสื่อมไตแสบอะไรพวกนี้อย่าไปสนใจเรามีเรียบแรงอย่างเดียวแข็งจะสนดีพอใจเยอะเลยเมื่อกี้เป็นยังไงนี่ไม่แค่เหนื่อยแล้วแต่ว่าอยากได้แรงได้จริงๆแค่สองมือเปล่าชัดเจนนะรู้จักลุงหงอได้ไงครับฟังในวิทยุไอ้นี่ค่ะพี่โบเคยมาแล้วสองหนนะคะเคยมาแล้วแต่วันนี้ถอยหลังวันไปถึงวันนู้นกี่เดือนกี่ปีมาแล้วหลายเดือนแล้วเป็นเดือนเหรอแค่เป็นเดือนนะหลายเดือนแล้วนะเกือบปีโอเคนะแรกๆก็วางวิทยุมาช่วงวิทยุโอเคครับเข้าใจหมดแล้วทีนี้นะค่ะตรงพอใจนะค่ะไม่ต้องพูดมันเบาหวานความดันไม่ต้องพูดถึงมันพูดเขาพูดมากี่ปีแล้วเบาหวานเนี่ย8ปีได้แล้ว8ปีแล้วค่ะกินดูยาที่เขาให้มาวันละกี่เม็ดโอ้สาว6 7 8 8เม็ดวันละ8เม็ดถ้าเราได้ร่างกายขนาดนี้ไปเนี่ยถามว่าจะกินอีกไหมไม่อยากกินแล้วกินต้องไปสิ่งนี้ต้องไปวินิจฉัยเองนะ8ปีที่กินยามาร่างกายเราเท่านี้มีแต่แย่ลงหรือไม่ไม่รู้ไม่ถึง10นาทีเมื่อกี้นี้ผ่านไปเรี่ยวแรงกลับคืนมาคิดเองให้ได้เปรียบเทียบให้ได้ว่าจะกินยาต่อไปหรือจะหยุด อยากจะหยุดแล้วโอเคนะ ว่าจะกินต่อไปหรือจะหยุดหยุดดีกว่าสรุปเอาเองตรงนั้นลุงออกไม่มีความเห็นตรงนั้นลุงออกรู้ใจว่ามีพลังงานบริสุทธิ์ที่จะให้ไปขับเคลื่อนหรือว่าไปผลักดันพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเองออกจากตัวเองเข้าใจภาษาเนาะค่ะเมื่อเวลามันเข้าไปแค่ประเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ก็ตัวเบาสบายเบาเยอะเลยชัดนะและนี่คือพลังงานบริสุทธิ์จำนะรู้ได้โดยความรู้สึกแท้ๆล้วนๆเลยโอเคนะที่สุดก็อยากแข็งแรงนั่นเองอยากนี่ไงอยากให้แข็งแรงอยากแข็งแรงนั่นเองทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันอ่อนแอนั่นเองใช่ไหมอ่อนแอส่วนตามันก็จะรักษาให้เองมันจะดีขึ้นเองดีขึ้นเองฮะรับรองได้ค่ะคอยสังเกตเองก็แล้วกันนะแล้วส่วนทางด้านไอ้ปลายประสาทที่ว่าเนี่ยอักเสบนี่เขาว่าเท่านั้นเถอะมันเจ็บมันทรมานเสียวเป็นชั่วโมงกว่าจะได้นอนอาการเสียวที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่จุดไหนของร่างกายปลายประสาทใช่ไหมคะปลายนะปลายนะขยับดูซิเดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงก็ดีนะคะเห็นไหมแค่นี้มันก็ไปแล้วมันไวมากนะจำไม่ได้นะจำแบบเข้าใจนะค่ะไม่ใช่อยากหายแต่ไม่ยอมเข้าใจเลยไม่ได้ค่ะสรุปว่ามันดีขึ้นหรือหายก็ทำนองเดียวกันแหละ
ค่ะเอาเข้ามาดีขึ้นกันแล้วกันเนาะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีเยอะเลยตอบเป็นตัวเลขครับ 50% ได้ค่ะแน่ใจครั้งที่หนึ่ง50ครั้งที่สองได้50มันน่าจะครบร้อยเนาะคิดกันแบบชาวบ้านคิดเลยแต่เบาเยอะเลยโอเคนะค่ะเอาล่ะทีนี้หากว่า50ยังเหลือก็วันหน้าค่อยมาอีกทีนึง5วันผ่านไปที่นี่ทำงานจันทร์อังคารพุธค่ะโอเคนะเอาล่ะเข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้วทั้งหมดใช้เวลาอยู่ประมาณสัก15นาทีเองเอาเสร็จมือมือโอเคจบข่าวเลยครบเป๊ะใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยแหละค่ะปวดไหมครับทำลายไม่ได้ใช้อะไรมันเป็นเพียงแต่มีตัวตนที่แท้จริงนะโทรศัพท์ว่ามีเอาไว้ให้เด็กรุ่นเกิดหลังมกราคม37เผื่อเวลาเขาจะมาดูวันหนึ่งข้างหน้าเขาเรหนังสือเนี่ยเขาจะได้รู้ว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถเยียวยารักษาได้จริงนะเผื่อเด็กเพื่อนเขาจะมาทำวิจัยต่อทำนองนี้ครับให้มันรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในประเทศไทยอยู่กับคนไทยอยู่กับลุงหงอกแล้วกันโอเคนะมันจะได้เผยแพร่เผยแผ่ไอ้องค์ความรู้ที่ว่านี้ให้กับมนุษยชาติค่ะนี่คือหลักฐานง่ายๆโอเคนะจบนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะวันนี้ที่10เดือน9เนาะค่ะเดือน9กันยา61นะครับชัดเจนเนาะค่ะจบนะค่ะเอาล่ะแค่นี้เองครับ